พอถึง1มิถุนายน2499ฮะก็ผ่านการตั้งสวดมา2ปีของเรา2497ใช่ไหมฮะ2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ก็เสด็จพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลหรือสมเด็จย่าของเรานะฮะครับก็มาพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาครับเสด็จประพาสที่นี่เป็นพระองค์ที่3นะฮะแล้วก็ทรงจารึกไว้ที่ปากถ้ำว่าเป็นพระนามาพิไทยย่อมกันพปร.ครับพปร.1มิย.99ครับก็คือพระนามาพิไทยย่อนะแล้วก็วันเดือนปีที่เสด็จครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เสด็จลงมาพื้นล่างครับตรงบริเวณเรียกว่าชายเขานะพื้นชายเขาก็ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกนะครับก็ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ปลูกต้นสักนะครับส่วนสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงปลูกต้นกระลำพึกสมเด็จย่าก็ปลูกต้นนนทรีครับก็ยังอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณหัวหน้านะครับประดุงจิตละอ่อนนะครับครับผมยินดีครับครับผมก็วันนี้ทีมงานคำนี้ดีซีไลท์ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับครับผมทีมงานทุกคนด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ได้ชมแล้วแบบว่าอิ่มใจนะครับทั้งบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เปิดรายการมาก็ไปใส่บาตรกันที่วัดหนีวัดหนองหมีใช่ไหมจำยากนิดนึงมันจะเพี้ยนๆไปหน่อยนะครับแล้วชอบแกงส้มแมวมากค่ะไม่ใช่แกงส้มแมวนะคะโอ้โหนี่ก็โหดไปคือถ้าเธอจะหิวก็ไปกินไข่เค็มอะไรดีกว่าค่ะนะแล้วอันสุดท้ายก็จะเป็นถ้ำใช่ค่ะสวยงามถ้ำจอมพลครับถ้ำจอมพลสวยงามมากๆถ้ามีโอกาสก็ลองไปท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคือว่าจะไปเที่ยวอย่างไหนก็ได้อย่างอาเนี่ยไปตีกอล์ฟที่ราชบุรีมาไม่ทราบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะอย่างนี้นะครับไว้มีโอกาสก็คงจะไปด้วยตัวเองแล้วล่ะนะมีอะไรท่านชมอีกไหมสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็จบลงแล้วสำหรับราชบุรี1แต่ว่ายังมีต่อราชบุรี2ค่ะนั่นแน่เยอะแยะมีตุนไว้อีกแต่หมดเวลายังเปิดเผยไม่ได้ใช่ค่ะไว้สัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์ 5:05 พบกับรายการทำดีได้ดี Easy Life ได้ทางททบ5แห่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเราไม่พูดถึงการดื่มนมอีกหน่อยแล้ว ช่วงทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยโครงการ To Be Number 1ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือตอนล่างได้เข้าร่วมประกวดกับโครงการ To Be Number 1เพื่อสนับสนุนในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในองค์กรด้วยค่ะทางอสค.ก็มีความคิดเรื่องว่าจะทำยังไงที่จะให้สมาชิกได้มีกิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดในส่วนที่สองก็ทำยังไงให้มีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ลุ่มหลงไปในทิศทางที่เป็นความอับอายมุกหรือยังมีต่างๆนี่นะครับจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนะครับอสคให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอสคมุ่งหวังจะให้พนักงานอสคได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงต่อไปได้ด้วยนะครับพวกเราชมรมทูมีนับวันลงไทยเดนมาร์กจังหวัดสุโขทัยเป็นหนึ่งตามหลักการของ To Be Number 1คือเป็นหนึ่งได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานของอสค.ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กสุโขทัยเนี่ยได้ดำเนินการตามอุดมการณ์ของ To Be Number 1นะครับลูกหลานเราในอนาคตต่อไปว่าเราวางแผนไว้20ปีเนี่ยต้องเป็นทั้งคนเก่งคนดีและที่สำคัญอีกก็คือเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงยุทธศาสตร์ที่1การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน17กิจกรรมกิจกรรมเด่นของเราก็คือกิจกรรมวิ่งไทยเดนมาร์กมินิมาราธอนและกิจกรรมฟุตบอลไทยเดนมาร์กครับเพื่อเป็นการเติมตั้งให้สมาชิกในชุมชนและชุมชนรอบข้างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นความภาคภูมิใจนะในปีต่อๆไปเนี่ยเราก็มีความมุ่งหวังว่าชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยจะมีกิจกรรมที่ครอบคลุมในพื้นที่ของจังหวัดให้มีเปอร์เซ็นต์ที่สูงขึ้นไปอีกนะครับ
ตอนนี้เขาก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้รับรางวัลถึง2ปีซ้อนในระดับภาคเขาจะก้าวต่อไปในระดับประเทศต่อไปนะครับนอกจากที่ว่าลดปัญหาของยาเสพติดของจังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับก็ยังทำให้บุคลากรของชาติเนี่ยมีความเก่งดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับโครงการ2B Number 1จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆส่วนและด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อจึงทำให้ได้รับรางวัลในการประกวดมาถึง2ปีซ้อนค่ะชมรม 2B Number 1เมืองไทยเดนมาร์กผลิตนมเพื่อสร้างคนไม่จำนวนให้ยาเสพติดเป็นหนึ่งได้อย่างมั่นใจไร้ยาเสพติดองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยขอส่งเสริมการทำดีง่ายๆด้วยการร่วมด้วยช่วยกันกับโครงการ 2B Number 1ส่งเสริมสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงเพื่อเยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดเป็นหนึ่งอย่างมั่นใจทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยวันเวลาไม่เคยหยุดเดินเรายังเพลินกับอะไรวันเวลาค่อยๆผ่านไปเราจะทำอะไรเพื่ออะไรไม่รู้เลยไม่เคยคิดไม่รู้เลยไม่เคยประวัติไม่เคยมีไม่มีพลังจะตั้งความหวังยังไม่จบตอนนี้สามารถติดตามคลิปย้อนหลังได้แล้วในช่อง YouTube อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ ความสุขเกิดขึ้นได้เมื่อเราแบ่งปันทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำ